ในวรรณกรรมสำคัญระดับโลกที่ชื่อเจ้าชายน้อยมีวรรคทองที่ไพเราะและหมดจดงดงามว่าสิ่งสำคัญไม่อาจเห็นด้วยตาเราจะมองเห็นอย่างชัดเจนก็ด้วยหัวใจเท่านั้นความหมายระหว่างบรรทัดก็คือเจ้าชายน้อยต้องการเตือนพวกเราว่าอย่าตัดสินอะไรจากเปลือกผิวอะไรก็ตามที่ตนไม่รู้แท้แน่และชัดจงอย่าด่วนตัดสินอย่ามัวแต่ใช้ประสาทสัมผัสแต่ควรรู้จักใช้หัวสมองอย่างสอดคล้องกับหัวใจในการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์และทุกสิ่งหลักธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นคู่มือในการบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคที่โลกของเรากำลังเชื่อมโยงกันเป็นหมู่บ้านเดียวด้วยอานุภาพของเทคโนโลยีขั้นสูงคมธรรมประจำวันนี้ก็คือสิ่งสำคัญไม่อาจเห็นด้วยตาเราจะมองเห็นอย่างชัดเจนก็ด้วยหัวใจเท่านั้น